าวแรกกันเลยนะฮะพี่จอร์ดครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ปลายปีนอกจากอากาศหนาวขึ้นแล้วเนี่ยมีเหล่าบัณฑิตหลายๆคนเขาก็เตรียมเข้ารับปริญญากันนะฮะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้นะครับล่าสุดหนุ่มคนนี้เลยหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะฮะเจ้าตัวเนี่ยสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนะครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์นะฮะต้องบอกเลยว่านอกจากหนุ่มณเดชน์เนี่ยมีเหล่าคนบันเทิงอีกหลายๆท่านนะฮะที่รับปริญญาวันนี้ด้วยต้องบอกว่าคุณณเดชน์เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะฮะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ไปถามหน่อยแล้วกันว่าเหตุผลที่ตัดสินใจลงเรียนปริญญาโทเนี่ยเพราะอะไรครับผมเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยพอจบปริญญาตรีก็เลือกเรียนปริญญาโทต่อเลยอ๋อต่อเนื่องเลยนะใช่คือเขาบอกเลยว่าโอ้โหแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเรียนไปแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับอ่ะน่ารักขนาดไหนไปฟังกันครับจบปตีปุ๊บก็ลงสมัครต่อเลยนะแต่ว่าใช้เวลาเต็มไทม์ไลน์ก็คือเกือบ5ปีแหละไม่ได้คิดว่าจะนานขนาดนี้นะฮะแต่ด้วยว่าเราก็อาจจะทำงานไปด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันถึงเวลานะเพราะว่าเรามีแกปคำว่า5ปีเกิดขึ้นไงเรารู้สึกว่าโอเคใช่5ปีเอ้ยไปเรื่อยๆก็ได้ปรากฏว่ามาตอนท้ายๆเริ่มไม่ได้ละเราก็จะมาเหนื่อยหน่อยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกครับก็จริงๆเพื่อนอ่ะเพื่อนช่วยเยอะมากเลยนะเรื่องของงานเรื่องของแบบการเข้าคลาสหรือว่าการแบบแคชอัพงานอะไรพวกนี้จริงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาขอบคุณอาจารย์คณะกรรมการด้วยที่แบบว่าคอยแบบว่าอนุโลมคอยผลักดันคอยแบบว่าคอยเร่งคอยดุคอยด่าอะไรเงี้ยด็อกเตอร์ต่อเลยมั้ยคะแบบคุณแจวเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับผมนั่นเนี่ยเอามหาบัณฑิตมาประดับบารมีก่อนก็ได้เดี๋ยวด็อกเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับผมคิดว่าดีเทลมันละเอียดอ่อนมากๆกับคำว่าด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คุณค่ากับคำว่าด็อกเตอร์นิดนึงเขาก็ดีใจนะครับเขาบอกแบบภูมิใจด้วยอะไรเงี้ยเขามีของขวัญอะไรให้ไหมไม่มีครับไม่มีของขวัญไม่มีอะไร